เศษครับสุดหลังจากนั้นมันจะค่อยๆตอบตื่นเต้นมากเลยฟังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเปิดคลิปกันด้วยแบบว่ารอยยิ้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครได้ติดตาม IG นะก็จะรู้ว่าหนูเพิ่งไปทำวีเนียมานะคะแล้วก็ตั้งแต่ไปทำมาก็คือตั้งใจเลยว่าจะถ่ายคลิปรีวิวมาฝากทุกคนกันด้วยเผื่อว่าใครสนใจอยากจะทำนะคะอาจจะเป็นแบบข้อมูลดีๆให้ใครหลายๆคนได้เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะมาบอกกันก่อนว่าทำไมถึงอยากทำนะคือหนูเป็นคนที่ฟันหน้ามีความเก๋มากโดยเฉพาะ2ซี่หน้าก็คือมันจะแบบมันจะบิดแล้วก็เหลืองมากฟันเหลืองมากเวลายิ้มก็คือแบบนอกจากเห็นฟันบิดชัดมากๆแล้วก็คือยังเห็นฟันเหลืองอีกด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบถ่ายวิดีโอก็จะไม่ค่อยแบบยิ้มกว้างๆเห็นฟันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเห็นแบบอมยิ้มเนาะครั้งนี้คือแบบว่ายิ้มเห็นฟันได้แล้วจ้ามีความรู้สึกว่าอยากมีฟันสวยแบบดารานะคะก็เลยแบบไปเสิร์ชหาข้อมูลนู่นนี่นั่นอยากทำวีเนียร์ทำที่ไหนดีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ไปเจอที่คลินิกนึงนะคะชื่อว่า Dental Image Clinic ที่หนูไปทำมานะคะก็คือที่นี่เนี่ยหนูเห็นแบบพวกเคสรีวิวเยอะมากนะคะแล้วก็มีเคสวีเนียร์เยอะมากดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยอ่ะหนูก็เลยตัดสินใจลองไปปรึกษาที่ Dental Image Clinic นี้ดูนะคะพอไปปรึกษาคุณหมอรอบแรกนะคะคุณหมอตรวจดูฟันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากกรอฟันเยอะเนี่ยก็จะแนะนำให้จัดฟันก่อนนะคะซึ่งฟันหนูอ่ะมันบิดข้างหน้าก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้บิดเยอะมากคุณหมอก็เลยแนะนำให้จัดฟันไปก่อนนะคะซึ่งจัดฟันเนี่ยหนูก็จัดฟันแบบใสกับคลินิกนี้เลยนะคะไงบ้างครับคิวค่ะตอนแรกนึกว่าจะเยอะกว่านี้ค่ะนิดเดียวครับอันนี้เป็นอุปกรณ์จัดฟันใสนะครับมี2ชิ้นฟันบนกับฟันล่างนะครับที่สังเกตก็คือฟันบนซี่มันจะใหญ่กว่าชุด1จะใส่2อาทิตย์ประมาณ15วันแล้วการจัดฟันใสเนี่ยมันทำให้ฟันเข้าที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นคือหนูอยากดัดฟันใสไปแค่ประมาณเดือนครึ่งนะคะฟันก็คือแบบเรียงเข้าที่กันแล้วนะคะก็เลยพร้อมทำวีเนียร์ได้ซึ่งในขั้นตอนการทำวีเนียร์เนี่ยเราจะไม่ได้แบบไปแค่เจอคุณหมอครั้งเดียว2ครั้งก็คือจะเสร็จเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราต้องมีการแบบไปปรึกษาให้คุณหมอวิเคราะห์ฟันก่อนสแกนฟันมาทดลองมาใส่ตัวชั่วคราวแล้วค่อยมาใส่ตัวจริงอะไรนะคะก็เลยอาจจะหลายรอบนิดนึงรอบนี้นะคะที่นุ้ยมาหาคุณหมอเนี่ยก็คือจัดฟันเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้ก็คือมาคุยกับคุณหมอมาปรึกษาคุณหมอเลยนะคะมาสแกนฟันดูนู่นนี่นั่นใดๆแล้วก็มาคุยถึงเรื่องแบบความต้องการว่าเราชอบแบบไหนอยากได้ประมาณไหนก็สามารถคุยกับคุณหมอได้วันนี้เลยแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้เราลองเทียบสีฟันดูด้วยนะคะว่าเราอยากได้ขาวประมาณไหนซึ่งเขาก็จะมีให้เลือกหลายเฉดมากๆเลยนะตั้งแต่แบบเหลืองเลยอะตั้งแต่ดูแบบเป็นสีฟันธรรมชาติเลยสำหรับคนที่มาซ่อมฟันอะไรอย่างเงี้ยคะไปจนถึงแบบขาวตะโกนขาวฮอลลีวูดไปเลยนะคะยิ้มแบบเห็นแต่ฟันอะไรเงี้ยนี่คือขาวสุดเลยเป็นเฉดพิเศษอันนี้คือขาวธรรมชาติอันนี้คือขาวพิเศษขาวสุดหลังจากนั้นมันจะค่อยๆดรอปค่ะทางนี้ไม่รู้ว่าอยากได้ประมาณไหนอันนี้ให้เลือกเลยเพราะว่าวีเนียร์บนล่างมันแก้สีได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดอยากได้ธรรมชาติจะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้แบบฟันขาวๆเลยจะมาทางโซนนี้ซึ่งนุ้ยนะคะเลือกเฉดสีที่เป็นแบบขาวธรรมชาตินะคะเพราะอยากให้มันแบบสวยไปกับหน้าเวลาเรายิ้มมันจะได้ดูไม่หลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเป็นเฉดสีขาวธรรมชาติไปนะคะคือแบบตอนที่หมอออกมาเทียบแบบอายฟันตัวเองมากทุกคนฟันเหลืองมากจริงตัววีเนียร์ที่นุ้ยทำนะคะเขาจะเป็นตัวเซรามิกวีเนียร์นะคะเป็นวีเนียร์ที่มีความแบบแข็งแรงทนทานมากสามารถอยู่กับเราได้ประมาณ 10-20 ปีเลยนะคะยิ่งถ้าเราแบบดูแลฟันดีๆอะไรเงี้ยเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะคือราคาในการทำเซรามิกวีเนียร์เนี่ยมันจริงๆมันอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะแต่ถ้าเทียบกับการที่เขาจะอยู่กับเราไปนานมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่ามันคุ้มอยู่นะกับการที่เราได้แบบมีฟันสวยแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะก็สำหรับรอบนี้ที่เข้ามาคลินิกนะคะก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากเนาะมาพูดคุยปรึกษาคุณหมอกันนะคะและหลังจากนั้นนะคะรอบต่อไปนี้คือของจริงทุกคนก็คือตื่นเต้นมากรอบหน้าเนี่ยจะเป็นการที่เราจะต้องไปกอฟันนะคะแล้วก็ใส่วีเนียร์ตัวชั่วคราวคือเป็นขั้นตอนที่เสียวที่สุดแล้วนะคะในการทำวีเนียร์นี้แหละคิดในใจว่าแบบเฮ้ยมันจะกอฟันเยอะไหมฟันจะออกมาเป็นแบบปลาฉลามเหมือนที่เคยเห็นในคลิปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปดูกันในนัดรอบต่อไปเลยค่ะสำหรับขั้นตอนวันนี้นะคะก็คือมากรอฟันก่อนนะคะแล้วก็ติดตัวสำรองจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาติดตัวจริงกันวันหลังนะคะเพราะว่าการทำวีเดียเนี่ยมันไม่ได้จบแค่วันเดียวเนาะมันอาจจะต้องมีวันมาพิมพ์ฟันวันมากรอฟันวันมาติดตัวจริงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือฟันที่เป็นฟันจริงๆนะทุกคนยังไม่ได้กรอแล้วก็ยังไม่ได้แปะวีเนียนะคะแต่ว่าดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางนี้ครับ
ก็เมื่อยนิดนึงมีน้ำเยอะเพราะเป็นการกรอฟันประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยใช่ไหมประมาณ3ชั่วโมงครับแต่ทยอยทำข้างบนก่อนข้างบนเสร็จปุ๊บพิมพ์ปากเสร็จปุ๊บมาทำข้างล่างข้างล่างเสร็จปุ๊บก็พิมพ์ปากแล้วก็ค่อยทำตัวชั่วคราวพร้อมกันทีเดียวบนล่างแล้วสมมติว่าถ้าอยากจะแก้ไขทรงฟันอะไรอย่างนี้ค่ะแจ้งได้ก็แจ้งได้เลยวันนี้แล้วรอบหน้าก็มาติดตัวจริงกันใช่ครับหรือกลับไปแล้วถ้าเกิดมีคอมเมนต์เลยจะแก้อะไรอย่างเงี้ยภายในประมาณแบบ 3-4 วันแรกอะไรเงี้ยหลังทำไปก็แจ้งกลับมาได้เลยยังแก้ทันอยู่โอเคค่ะความรู้สึกตอนนี้คือเหมือนตัวเองกำลังจะขึ้นเขียงอะตื่นเต้นมากเลยคือมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะในขั้นตอนของการกอฟันเนี่ยว่าคุณหมอเขาจะกอฟันออกไปเยอะมากเหมือนปลาฉลามแบบที่ในคลิปที่ทุกคนเห็นกันไหมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราต้องกอฟันเยอะขนาดนั้นนุ้ยไม่ทำด้วยนะมันน่ากลัวมากจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เขาจะกอฟันแค่นิดเดียวนะคะแค่ผิวข้างหน้าเองน้อยจริงๆเราแทบจะไม่รู้สึกเลยเพื่อเป็นการแบบแปะวีเนียเข้าไปไม่ได้กอเยอะอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นวันนี้ก็พอคุยกับคุณหมอเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มขึ้นเพียงกอฟันกันเลยจ้าบอกเลยว่าความรู้สึกอะมันเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็คือชิลมากเลยมันไม่เจ็บเลยนะคะเพราะว่าปากมันชาไปหมดแล้วอะแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าเมื่อยปากแล้วก็เมื่อยที่แบบต้องนอนนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณและนี่ก็คือฟันที่คุณหมอกอเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าก็ไม่ได้กอเยอะมากมายขนาดนั้นพอกลับมาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าฟันตัวเองเหลืองมากอะพอกอฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาติดวีเนียตัวชั่วคราวแล้วจ้าก็คือวีเนียตัวชั่วคราวตัวนี้นะคะเขาจะเป็นพลาสติกนะทุกคนแล้วคือฟันนะเขาจะไม่มีร่องฟันเลยนะคือฟันมันจะเป็นแผงเรียงติดกันไปหมดเลยอ่ะครับก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็คือเราได้กรอฟันทั้งบนทั้งล่างนะครับกรอฟันเสร็จปุ๊บก็พิมพ์ปากไปแล้วตอนนี้ใส่ตัวชั่วคราวกลับมาละนะครับทีนี้ตัวชั่วคราวมันเป็นพลาสติกนะครับยืดด้วยการชั่วคราวเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาสามารถแปรงฟันได้ตามปกติเลยนะครับห้ามไปเคี้ยวห้ามใช้ฟันหน้าไปกัดแทะของแข็งๆก็กรอบเนาะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแต่มันหลุดนะครับอันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะป้าชาว่าท้องฟังกันอยู่เฉยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ฟังทีหลังค่ะแล้วก็ติดตัวชั่วคราวไปประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อรอใส่วีเนียตัวจริงคือแบบแค่วีเนียตัวชั่วคราวก็คือแบบสวยตะโกนแล้วทุกคนฟันเรียงสวยมากแล้วก็ฟันขาวมากฟันขาวตะโกนแต่คือของจริงสีมันจะละมุนกว่านี้นะอันนี้มันเป็นแบบตัวชั่วคราวแล้วก็แบบฟันสวยขาววิ้งไปก่อนถึงขั้นตอนตรงนี้นะคะถ้าเรายังไม่พอใจวีเนียตัวชั่วคราวเนี่ยสามารถคุยกับคุณหมอในการปรับแก้ได้นะคะเวลาใส่วีเนียตัวจริงเนี่ยเราจะได้ถูกใจอย่างเคสของหนูเองนะคะหนูรู้สึกว่าตัวชั่วคราวของหนูอ่ะมันยังมีความยาวไปหน่อยนึงแล้วก็มีความแบบตรงมากๆเลยนะคะซึ่งความต้องการของหนูเองอ่ะหนูอยากให้แบบหน้าเรามีความละมุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยบอกคุณหมอว่าอยากให้แบบฟันมันสั้นลงนิดนึงนะคะแล้วก็แบบปลายมดขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้แบบหน้าดูซอฟลงหน่อยอะไรเงี้ยก็บอกคุณหมอไปเวลาเราติดตัวจริงเนี่ยเราจะได้แบบสวยถูกใจแล้วก็ไม่ต้องไปแก้อีกเพราะว่าวีเนียเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานมากอะทุกคนถ้าเราทำไปแล้วไม่ถูกใจแล้วอยากจะแก้เนี่ยคือมันจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจมาทำแล้วนะให้คิดให้ดีเลือกทรงที่ถูกใจแล้วทำทีเดียวให้จบไปเลยนะคะที่สำคัญคือเลือกหมอที่ดีๆเลือกหมอที่เก่งๆเวลาทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็สวยถูกใจทำรอบเดียวจบๆไปเลยสำหรับวีเนียตัวชั่วคราวนะคะด้วยความที่เขาเป็นพลาสติกเนี่ยก็จะสามารถแตกหักได้ง่ายนะคะเขาก็จะแนะนำว่าให้เราแบบระวังเวลาเรากินกัดอะไรแข็งๆก็คือระวังมันจะแตกหักถ้ามันแตกหักอะไรเงี้ยก็จริงๆสามารถเข้าไปให้คุณหมอแก้ไขได้แต่ว่าส่วนตัวของหนูอ่ะติดมา2อาทิตย์นะคะหนูกินทุกอย่างตามปกติเลยนะคะไม่ได้แบบแทบจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองระวังอะไรเลยอ่ะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะฟันก็คือไม่ได้มีการแตกหักอะไรอยู่ครบ2อาทิตย์แบบสวยๆจนกระทั่งในที่สุดเราก็มาถึงวันใส่ตัวจริงกันแล้วจ้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาติดวีเนี่ยเป็นตัวจริงแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยอันนี้ก็คือหนูอยู่กับตัวชั่วคราวมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ในที่สุดก็ได้มาติดตัวจริงสักทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วพอติดเสร็จแล้วจะสวยขึ้นอีกไหมนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาลองตัวชิ้นงานตัวจริงนะครับตอนนี้ก็จะมีการปรับแก้จากตัวชั่วคราวละก็คือทำให้ปลายฟันข้างหน้าสั้นลงนิดนึงนะครับแล้วก็มีการม้วนปลายทำให้มันดูม้วนขึ้นดูฟันละมุนหวานขึ้นอะไรเงี้ยครับนะก็จะแก้หลักๆกันประมาณนี้จากตัวชั่วคราวตัวจริงก็จะมีความแบบสีดอกใช่สีนะใช่ครับสีจะดอกลงแล้วก็จริงๆสีมันจะใสขึ้นสวยขึ้นกว่าตัวชั่วคราวเลยมันจะเป็นธรรมชาติใช่จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นตื่นเต้นคุณอันนี้คือของจริงที่กำลังจะติดนะคะ
หยิบได้ไหมคะหยิบได้ครับแต่ว่าถ้าหลุดไม่ต้องตกใจโอเคหลุดไม่เป็นไรหลุดไม่เป็นไรแต่มันจะหลุดอันนี้คือของจริงที่กำลังจะเข้าไปอยู่ในปากนะคะทีนี้ก็เป็นฟันล่างลุ้นมากทุกคนมาถึงก็มาคุยกับคุณหมอนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขึ้นเคียงกันเลยวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาทำน้อยกว่าคราวที่แล้วนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วที่ใส่ตัวชั่วคราวเนี่ยเรากอฟันไปนะคะรอบนี้ก็คือชิลเลยนะคะชิลกว่ารอบที่แล้วถือว่ามีขึ้นเฉดพิเศษขึ้นมาท่าและนี่ก็คือวีเนียตัวจริงที่ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวยมากตรงบีสุดๆเห็นแล้วก็คือแบบถูกใจเลยเป็นแบบที่อยากได้เลยนะคะและทุกคนจะสังเกตว่าสีของวีเนียตัวจริงเนี่ยเขาจะมีความละมุนมากกว่าตัวชั่วคราวนะคะเขาจะมีความแบบเป็นสีขาวที่ดูเป็นธรรมชาติดูละมุนไปกับหน้าดูไม่แบบไม่โดดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันเหมือนฟันจริงมากเลยทุกคนความรู้สึกของเราเวลาเราพูดเราเคี้ยวอะไรเนี่ยมันจะเหมือนฟันจริงมากๆอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดแปลกปลอมไปในปากเราเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเซรามิกวีเนียนะคะเขามีความบางมากๆเวลามันแปะไปที่ฟันของเราในขณะที่คุณหมอทำออกมาได้ดีเนี่ยก็คือเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมในปากของเราอ่ะสรุปเลยนะคะทุกขั้นตอนที่หนุ่ยทำมานะคะมันไม่มีขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บมากๆอ่ะมันจะมีแค่ตอนฉีดยาชานั้นคือเจ็บที่สุดแล้วนะคะนอกนั้นก็จะแค่ไม่เมื่อยนิดนึงนะคะมันไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดเลยตอนนี้คือแบบชอบฟันมากทุกคนเวลาเราถ่ายคลิปถ่ายรูปคือรู้สึกว่าฟันมันขึ้นกล้องมากอ่ะพอแบบเรายิ้มแล้วรู้สึกว่าสวย ตอนนี้คือถ่ายรูปถ่ายคลิปก็คือแบบยิ้มเห็นฟันแบบเต็มที่เลยทุกคนจากเป็นคนที่แบบปกติจะเป็นคนไม่ยิ้มเห็นฟันเท่าไหร่นะคะเวลาถ่ายรูปมาก็คือฟันเป๊ะมากรู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็คิดถูกมากๆเลยที่ตัดสินใจไปทำนะคะรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นเยอะมากอ่ะคือฟันขาวสะอาดฟันเรียงสวยดูเป็นฟันดารานะคะดูเป็นคนแบบสะอาดเหมือนส่งบุคลิกเราให้ดีมากขึ้นยิ่งฟันขาวฟันเรียงอะไรเงี้ยเราจะดูแบบดูบุคลิกดีมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยหนูก็ใช้ชีวิตกับวีเนี่ยมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้คือยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเวลากินข้าวหรือกินอะไรก็คือกินปกติคือไม่ได้มีการรู้สึกแปลกอะไรอะไรเงี้ยก็คือปกติมากๆเลยและที่เลิศมากๆเลยนะคะสำหรับวีเนี่ยคนที่ชอบกินชากาแฟนะคะจะมีคำถามว่าแล้ววีเนียจะเปลี่ยนสีไหมสีชากาแฟจะติดฟันหรือเปล่าจะบอกว่าเซรามิกวีเนียเนี่ยสีไม่ติดนะทุกคนจะกินชากินกาแฟยังไงก็คือสีฟันก็คือยังจะขาวสะอาดอยู่เหมือนเดิมนะคะมั่นใจได้เลยว่าเราจะมีฟันขาวไปอีกนานแสนนานแต่ก็ต้องขอย้ำนะว่าการทำวีเนียเนี่ยทุกคนต้องศึกษาข้อมูลไปให้ดีก่อนนะคะต้องเลือกคลินิกที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้ด้วยนะคะอย่างนี้เนี่ยมาทำที่ Dental Image Clinic นะคะคือเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแบบทำวีเนียมากๆและส่วนตัวหนูเนี่ยทำกับคุณหมอเน่งนะคะที่ Dental Image Clinic คือคุณหมอเป็นคนแบบใส่ใจรายละเอียดดีมากคุณหมอใจดีมากแล้วก็คุณหมอก็คือรับฟังเราว่าเราอยากได้แบบไหนจัดให้ตรงตามบีฟมากเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปด้วยรอยยิ้มสวยๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าหนูตกหล่นอะไรไปตรงไหนยังไม่ได้เล่าอะไรนะคะสามารถพูดคุยและสอบถามกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆกันนะคะหรือถ้าใครใจร้อนนะคะก็สามารถไลน์ไปสอบถามโดยตรงที่ Dental Image Clinic ตรงนี้เลยก็ได้นะคะไลน์ไปได้เลยนะยังไงคลิปนี้นะคะหนูต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ